เต้ยจรินพรรักน้องชายมากค่ะบ้านของเต้ยจรินพรหลังเกิดปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ต้องบอกว่าเป็นหญิงที่แกร่งเกินหญิงค่ะเสาหลักให้กับครอบครัวคุณทางบ้านเลยสำหรับเต้ยบ้านของเต้ยจรินพรทุ่ม10ล้านซื้อบ้านหลังนี้ให้กับน้องชายหายดีเชื่อว่าใครหลายคนต้องรู้จักคุณหน้าคุณตากันดีค่ะเพราะว่าเธอลดแล่นในวงการมานานหลายสิบปีแต่ความดังและความน่ารักของเธอยังไม่เคยลดลงไปเลยนะคะสำหรับนางเอกหน้าหวานไซมินิไม่กี่คนของวงการถือได้ว่าเป็นดาราสาวที่มีทั้งรอยยิ้มความสดใสเป็นอันดับต้นๆของวงการเลยก็ว่าได้สำหรับสาวเตยแต่ภายหลังรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสดใสนั้นอาจจะมีหลายคนไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังภายใต้รอยยิ้มของผู้หญิงตัวน้อยคนนี้ต้องผ่านบททดสอบในชีวิตมาอย่างมากมายค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตเมื่อต้องรู้ว่าน้องอีกน้องชายสุดที่รักของเธอไม่สบายจนทำให้สาวเต้ยนั้นต้องเป็นเสาหลักให้กับบ้านเพื่อที่จะดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวของน้องชายเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงค่ะซึ่งเธอเองต้องเสียสละความสุขความสบายของตัวเองเพื่อที่จะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแต่ในที่สุดปาฏิหาริย์ก็ได้บังเกิดกับครอบครัวเธอเมื่อทางด้านของน้องอีกสามารถรอดพ้นจากการไม่สบายสามารถกลับมาเป็นปกติได้โดยมีสาวเต้ยและครอบครัวคอยดูแลอย่างตลอดมาค่ะเรียกได้ว่าทางด้านของน้องชายเองเนี่ยก็กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงสดใสมากขึ้นที่ผ่านมาสาวเต้ยเองก็อัปเดตภาพของน้องชายผ่านอินสตาแกรมให้เห็นกันบ่อยครั้งเรียกได้ว่าเป็นพี่สาวที่ดูแลน้องและเป็นเสาหลักเป็นอีกหนึ่งคนที่แข็งแกร่งมากๆค่ะวันนี้ทางทีมงานเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านไปชมบ้านของสาวเต้ยกันต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงทุ่มเงินกว่า10ล้านในการสร้างเป็นยังไงมาติดตามชมภาพกันค่ะThank you.